ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์พนิษฐ์แล้วก็อาจารย์สุรพัฒน์นะคะก็อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยได้สรุปได้ไว้เป็นอย่างดีแล้วนะคะในส่วนของอาจารย์พนิษฐ์ก็จะกล่าวถึงนิดนึงอาจารย์พูดถึงเรื่องของสูตรการรักษานะคะตั้งแต่สูตรดั้งเดิมเนาะที่เราใช้กันแล้วก็แนวโน้มในปัจจุบันที่จะมีการรักษาโดยสูตรยาที่สั้นลงเนาะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะอย่างกรณีของเด็กก็มีการศึกษาวิจัยสูตรซึ่งมียาเอาไลฟาแพนทินมาแทนไรแฟมปิซินแล้วก็ม็อกซิฟอกซาซินเนี่ยแอดเข้ามานะแล้วก็สูตรเนี้ยโอ้ใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึง3เดือนนะคะ9สัปดาห์เนาะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงยาไรฟาแพนทินอยู่นะคะส่วนอีกสูตรนึงก็คือก็สูตรเดิมที่เรารักษานั่นแหละแต่ว่ากิน2 HR เท่านั้นเองก็คือแทนที่เราจะกิน INH ไรแฟมแค่ทั้ง4เดือนก็เหลือแค่2เดือนนะแต่ว่าสูตรนี้ก็ยังมีข้อจำกัดในเชิงของการที่จะต้องลิมิตการใช้นะสำหรับกลุ่มที่เป็นminimal disease นะคะไม่ได้เป็นวัณโรคที่มันร้ายแรงเนาะเป็นนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งตรวจเจอนะอันนี้ก็เป็นแนวทางใหม่ๆนะคะนะแล้วก็อาจารย์ได้ทัชนะเรื่องของMDR-TB นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการรักษาโดยยากลุ่มซึ่งอันนี้คิดว่าหมอเด็กเนี่ยจำเป็นต้องรู้นะคะเพราะว่า MDR-TB เนี่ยมันมากขึ้นนะคะถึงวันหนึ่งเราก็ต้องรักษามันนะคะนะยาที่แนะนำให้ใช้ก็จะเป็นยาในกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่ม A เนาะเป็นอันดับแรกก็จะมีลิโวฟอกซาซินเบดาควิลินแล้วก็ไลนีโซลิดนะคะกลุ่ม B รองลงมาก็จะเป็นโคลฟาซิมีนไซโคซาลินพวกนี้เป็นยากินทั้งหมดเลยนะคะส่วนยากลุ่ม3ก็จะเหลือยาฉีดไว้อยู่ตัวหนึ่งนะสำหรับ MDR-TB ก็คืออะมิเคซินแต่ว่าก็เป็นกลุ่มที่3แล้วนะคะไม่ใช่กลุ่มแรกเนาะกานาไมซินก็ไม่เอาแล้วนะซึ่งยากินเหล่านี้เราก็จะเอ้ยทำไมยามันเยอะแยะนะคะราคาสูงต่างๆก็สามารถเข้าถึงได้พอสมควรนะคะสำหรับ MDR-TB นะคะก็ต้องลงทะเบียนเข้าไปในโปรแกรม TBCM นะคะซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อใหม่ละแต่ท่านสามารถไปปรึกษากับแพทย์ผู้ใหญ่นะในโรงพยาบาลเนี่ยที่รักษาวัณโรคนะคะสำหรับคลินิกวัณโรคต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าไปในระบบซึ่งก็จะเบิกยาไลนีโซลิดเบดาควิลีนได้นะคะสำหรับคนที่พิสูจน์ว่าเป็น MDR-TB อันนี้คนไข้ไม่ต้องเสียค่ายานะคะถ้าเป็นคนไทยนะคะนะส่วนในเรื่องของ TB prevention เนี่ยนะคะก็อาจารย์สุรพัฒน์ก็ได้อธิบายให้พวกเราฟังนะรวมทั้งมีเคสตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะซึ่งเราก็ต้องประเมินการสัมผัสโรค exclude disease หลังจากนั้นก็ให้การรักษานะคะซึ่งเราจะใช้ศัพท์ใหม่แล้วแต่ก่อนเราจะเรียก IPT INH Preventive Treatment ปัจจุบันเขาใช้คำว่า TB Preventive Treatment นะคะหรือบางที่ก็จะย่อว่า TPT นะคะนะถ้าเป็นเด็กน้อยกว่า5ปีอันนี้ก็ TPT ทุกรายอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้มีไกด์ไลน์อยู่ท่านสามารถไปทบทวนได้ที่สำคัญที่อาจารย์อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบนะคะคือปัจจุบันเนี่ยเรามีสูตรในการรักษา TPT นะ TB Preventive Treatment แบบสั้นลงเช่นกันนะคะนะก็คือว่าเดิมเนี่ยก็ยังใช้อยู่ NS นะแต่ว่าถ้าเกิดด้วย NS ก็ใช้เป็นไลฟแฟมบิซิน4เดือนนะหรืออยากให้สั้นลงก็กินทั้ง NS ไลฟแฟมคู่กัน3เดือนอันนี้ก็ใช้ได้นะคะส่วน อันใหม่ที่เราก็ยังมีปัญหาในการเข้าถึงยาบ้างเหมือนกันก็คือว่า INH กับไลฟาเพนทินนะคะเป็น once daily นะอันนี้ก็ใช้เวลาแค่3เดือนนะคะก็คิดว่าได้ความรู้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากมายนะคะส่วนของปิยรัตน์เองเนี่ยก็จะพูดถึง เรื่องของวัณโรคในโรงเรียนนะคะประเด็นที่สำคัญก็คืออยากให้ทราบว่ามันมีการติดต่อแพร่เชื้อได้จริงนะคะแล้วเราก็ไม่ควรละเลยหากเจอผู้ป่วยตอนนี้อย่าตั้งรับอย่างเดียวนะคะก็มีการ
สื่อสารนะไปยังทางโรงเรียนเพื่อให้การTB preventive treatment ตามความจำเป็นนะคะเราก็ต้องดูปัจจัยทางด้านสังคมด้วยนะคะนะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะไม่ทราบมีข้อคำถามอะไรบ้างไหมคะค่ะก็คิดว่าเราก็ทำเวลาร่วมกันได้ดีพอสมควรนะคะไม่ทราบอาจารย์ทั้งสองท่านมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมหรือฝากไว้ในขั้นสุดท้ายก่อนจะจบเซสชันนี้ไหมคะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับไม่มีแล้วครับอาจารย์ทุกคนรู้สึกอยากจะจบแล้วนะคะก็ในยุคปัจจุบันนะเราต้องปรับตัวนะในช่วงโควิดเนี่ยการรักษาหรือการติดตามอะไรคนไข้ต่างๆตอนนี้เราก็วิดีโอคอลนะคะนะอะไรก็ตามที่เราเคยตั้งรับอยู่กับที่เราก็ต้องปรับตัวฉีดวัคซีนเด็กตอนนี้ก็เป็นสกูลเบสนะคะซึ่งก็เหนื่อยเป็นอย่างมากนะคะในการที่จะต้องจัดการอย่างพรุ่งนี้เราก็จะมีการฉีดวัคซีนโควิดในเด็กนักเรียนเป็นแบบสกูลเบสนะคะทุกอย่างก็ต้องมีการปรับตัวเนาะคิดว่าถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือจะอะไรที่อาจารย์ยังสรุปได้ไม่ครบแล้วเนี่ยมีอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดเซสชั่นนะคะนะมีไหมคะโอเคนะคะถ้างั้นขอขอบพระคุณทางสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กนะคะที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาบรรยายร่วมกันในวันนี้นะคะก็ขอบคุณผู้ฟังแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยค่ะค่ะขอปิดการบรรยายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ